วันนี้ครับสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้ผมจะพามาดูของแปลกสักหน่อยวันนี้พาเจ้า1มาหาใบบุญกับจอมบุญนะครับนี่คือเจ้า1นะครับหรือเจ้า1จักรวาลเป็นของทีมงานของเรานะครับผมที่ดูแลอยู่นะครับเป็นช้างที่มีลักษณะแปลกนะครับก็คือมีงาที่แปลกกว่าคนอื่นเขานะครับนี่คือเป็นช้างที่มีลักษณะแปลกมากลักษณะคือมีงาไขว้นะครับมาข้างล่างแล้วก็กลับข้างหลังนะครับหันมาข้างหลังเดี๋ยวจะพาดูสักหน่อยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับงาที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาดูครับโค้งถอยหลังนะครับเป็นงาที่โค้งถอยหลังแล้วก็มีลักษณะที่แปลกมากนะครับไม่มีครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยครับดูครับจะพาชมโดยรอบนะครับดูครับเนี่ยครับดูชัดเลยนะครับใช้ชีวิตได้ปกติครับผมแล้วก็เกิดมาแบบธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับแบบธรรมชาติเลยดูจอมบุญก็มาดูด้วยมาดูพี่ใบบุญก็มาดูด้วยมาดูพี่เขาเอ๊ะทำไมแปลกจังเนาะเขาบอกไม่เคยเห็นเลยแบบนี้เขาบอกจอมบุญว่าอะไรเนี่ยแบบนี้เนี่ย อะไรเนี่ยแบบนี้เนี่ยจอมบุญถามอะไรแบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นสักทีพี่บุญเคยเห็นไม้งาแบบนี้เขาบอกทำไมพี่หนึ่งเขามีงาลักษณะแปลกจังนี่ครับดูนะโค้งไม่พอไขว้กันด้วยนะครับเนี่ยครับออกมาแค่30-40 เซนนะครับเนี่ยครับเป็นช้างที่ลักษณะแปลกแล้วก็มีแค่ตัวเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วอาจจะมีแค่ตัวเดียวในหลายๆประเทศด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าจะมีตัวเดียวในโลกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีแค่ตัวเดียวนะครับในประเทศไทยเราตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนมาโชว์ให้ดูเลยแบบนี้นะครับดูครับมีลักษณะที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอ๋อครับเป็นงาที่สาบสูญพันธุ์ไปแล้วหลายพันปีนะครับเพิ่งเห็นเนี่ยแหละครับผมก็เลี้ยงมานานแล้วช้างไม่เคยเห็นงาแบบนี้นะครับนี่ครับน้องหนึ่งนะครับน้องหนึ่งลักษณะจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเกิดขึ้นที่เดียวมีแค่ตัวเดียวนะครับเป็นช้างที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ช้างเก่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับชัดเจนมากเป็นงาที่ชัดเจนมากๆนะครับงาใหญ่ด้วยนะครับก็ใหญ่เกือบเท่าขวดเบียร์นะครับดูครับเป็นช้างที่อายุแค่6 ปีย่าง7 ปีนะครับผมแต่ว่ามีลักษณะที่มีงาไม่เหมือนคนอื่นเขาชื่อพลายหนึ่งจักรวาลนะครับเป็นของทีมงานช้างให้เขานะครับผมที่ผมดูแลอยู่นะครับไม่มีครับไม่มีงานแบบนี้ไม่มีที่ไหนมาก่อนนะครับเพิ่งเห็นเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราจะอาจจะได้บันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวนะครับอาจจะบันทึกไว้ด้วยนะครับดูครับงาไปลักษณะที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาจริงๆครับดูครับไปฮึไปฮึให้ดูใกล้ๆเลยวันนี้ถ่ายให้ดูเลยใกล้ชิดนะครับแบบใกล้ชิดลักษณะฮึไปฮึถ้ามองข้างหน้าแทบจะไม่เห็นงาเลยครับเห็นไหมถ้ามองข้างหน้าเหมือนช้างตัวเมียครับเหมือนช้างซีโดแต่มองด้านข้างถึงจะเห็นงาที่แปลกของเขานะครับช้างซ่อนงาเนี่ยครับมาด้านข้างนี่ถึงจะเห็นเนี่ยด้านข้างเห็นแน่นอนแต่ถ้าด้านหน้าไม่เห็นนะครับไม่เห็นเรียกช้างซ่อนงาหรือช้างงาครุฑนะครับ
อีกภาษาหนึ่งที่คนแก่เรียกเขาเรียกช้างงาครุฑซึ่งหายากมากๆนะครับหนึ่งเกิดหนึ่งในสี่ห้าร้อยตัวหรือหนึ่งในพันตัวที่มีงาประมาณนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นทุกตัวนะครับหนึ่งในหนึ่งพันตัวอาจจะมีอยู่แค่ตัวเดียวนี่ก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ยืนยันนะแค่พูดให้ฟังเฉยๆก็ยังไม่เห็นนะครับมาเลยมาเดินมานะครับข้างหน้าไม่เห็นงาเลยเห็นไหมข้างหน้านี้ไม่เห็นเลยนะครับถ้าด้านข้างจะเห็นข้างหน้านี่เหมือนช้างตัวเมียเลยนะครับเป็นตัวผู้นะครับไม่ใช่ตัวเมียนะครับแต่ว่าไม่ใช่ซีโดด้วยช้างงานะครับเนี่ยช้างงาทุกคนบอกว่าไหนงาอยู่ตรงไหนนะครับนี่แหละเรียกช้างงาครุฑนะครับเกิดขึ้นยากมากๆกับช้างทุกวันนี้หาไม่มีนะครับก็เป็นอีกเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงนะครับที่มาถ่ายทอดรับชมการผ่านช่องไฟมัมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับชมนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ